วัสดีค่ะมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับช่องน้องนีน่าพริตตี้เบลนะคะเมื่อนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะยามเสาร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอากาศเช้าๆนะของสวิตเซอร์แลนด์นะกัสซิมี่ลูกทั่วมาลงขึ้นเรือนะคะเต็มเรือทั้งสองลำเลยจ้าฝั่งตรงข้ามนะมันมีสองคันเอ้ยสองลำมันมาฝั่งตรงข้ามค่ะเต็มนะคะเต็มไปด้วยลูกทั่วนะคะช่วงนี้เป็นอากาศช่วงอากาศซัมเมอร์นะคะเป็นบรรยากาศดีนะฝนก็ตกนะปกติฝนก็สิตกนะคะปากขวัญบอกมาดูว่านะคะเบิ่งบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยนะคะเช้าเช้าของวันเสาร์วันนี้นะคะเบิ่งดีละค่ะลูกทั่วมากินอาหารเช้านะคะมานั่งเรือสำราญกินอาหารเช้านะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณกับเซมิกิจกรรมช่วงซัมเมอร์กันนะคะหลายๆขอบคุณกับเลือกที่เสมานังเรือสำราญท่านอาหารเช้าชมวิวบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอาหารเช้าในเลือกกับเซมิให้เลือกหลายอย่างนะคะอันปากขวัญบอกมานะคะแล้วก็อันหลายๆคนกะสิเมาเรือทำกิจกรรมนะคะบ่ว่าสิเป็นวันเกิดนะคะกิจกรรมปาร์ตี้กิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างประมาณนี้นะคะแถมล่องเรือชมบรรยากาศ2ริมแม่น้ำนะจ๊ะบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะคะเป็นเวลาประมาณ 8:00 นเนี่ยนะที่ว่าผู้คนกำลังบางคนกับทานอาหารเช้าอยู่ที่บ้านบางคนกับทานอาหารเช้านอกสถานที่นะคะตอนนี้นะคะแดดกำลังบอถึงว่าร้อนแรงนะคะกับพ่อรับมือไหวอยู่ค่ะใครมันตกบ่ายๆกะเสียอากาศห้องนิดนึงนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสวิตเซอร์แลนด์ฝนตกหนักนะตกหนักทั้งอาทิตย์นะคะมื้อนี้ฟ้าเปิดนะพี่น้องคะประชาชนผู้คนก็เลยออกมาทํากิจกรรมนะมาทํากิจกรรมนอกสถานที่นะฟังตรงข้ามนั่นค่ะสิแนมเห็นนะสิเป็นท่าเรือนะคะตอนนี้เรือตรงข้ามเฮาก็เป็นจอดเทียบท่านะที่สิให้ลูกทั่วนั่นลงนะคะสําหรับลูกทั่วคิวแรกนะที่ทํารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปกะสิให้ลูกทั่วลงนะคะแล้วกะสิรับลูกทั่วรอบที่2ขึ้นมารับประทานอาหารเช้าแล้วก็ชมบรรยากาศ2ริมฝั่งแม่น้ำนะคะช่วงนี้นะคะผู้คนกะสิตื่นเต้นมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศหลายประเทศก็เริ่มเปิดประเทศกันแล้วนะคะหลังจากที่กักตัวกันมาหลายเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะผู้คนก็เลยออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นนะคะแน่ไปทางไหนก็จะเห็นผู้คนละล่านตาเลยนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอผู้คนมากมายปานใดค่ะเพราะว่าบรรยากาศช่วงเศร้าอยู่นะคะผู้คนหลายครอบครัวกับทำกิจกรรมอยู่ในบ้านอยู่นะคะทานอาหารเช้าอยู่ในบ้านยังไม่ทันได้ออกมานะคะแต่วันนี้ค่ะแม่หนูนี่นาก็สิพามาชมบรรยากาศภายในเรือนะคะที่ว่าหลังจากที่ลูกเรือเขามานั่งในเรือแล้วก็สิทำกิจกรรมอีหยังแน่สิมีอีหยังให้ร่วมกิจกรรมกับทางเรือนะคะมื้อนี้ค่ะป้าขวัญกับสินําเสมอนะคะกับสินําเสนอนะคะพาลูกทั่วนะพาย่าเอือย่าอายนะมารับชมบรรยากาศภายในเรือนะคะให้มาเห็นกันค่ะว่าช่วงข้างในบรรยากาศในเรือนะคะสิมีกิจกรรมอีหยังนะคะกะสิส่วนมากกะสิเป็นลูกทั่วกะสิเมาเลือกกันนะคะแล้วมารวมกิจกรรมจัดงานวันเกิดแน่จัดปาร์ตี้แน่นะคะมาเบิ่งกันค่ะอาหารกะสิเป็นอาหารประเภทอีหยังนะคะเบิ่งนะคะน้ำใสเขียวขจีนะคะเขียวขจีว่าซั่นเขียวมรกตนะจ๊ะเป็นตาเย็นสบายค่ะตอนนี้นะคะเรือของเราก็เล่นออกจากเทียบท่าแล้วนะมุ่งไปสู่ข้างหน้าค่ะจะไปทางไหนแล้วมุ่งไปสู่ข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าค่ะบรรยากาศสวยงามอีกเช่นเคยค่ะตรงฝ้าเปิดนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่สวยงามมากเลยนะบ่ว่าสิเป็นบนเทือกเขาหรือว่าแม่น้ำนะคะเป็นประเทศเล็กๆนะพี่ประชากรบ่หลายนะคะนะคะเป็นประเทศที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากสิไปไปเที่ยวไปค้นหานะคะอยากไปสัมผัสเป็นดินแดนแห่งเมืองสวรรค์นะคะ
หลายๆคนก็อยากไปอ่ะหนึ่งในนั้นก็มีแม่น้องนี่นานะคะอยากมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จังเลยค่ะเบิ้งที่ละค่ะทั้งนานะก็สิมีเลือกอีกล่ำนะคะแล่นสวนมานะจ๊ะเบิ้งไปค่ะท้องฟ้าก็เป็นท้องฟ้าสีครามนะคะช่วงนี้ก็ฮะทนรำคาญเสียงแม่น้องนี่นาไปก่อนเด้อค่ะอยากบรรยายอยากให้สัมผัสในบรรยากาศนะคะอยากให้เห็นความตื่นตาตื่นเต้นนะของประเทศพื้นนะคะตอนนี้นะคะกัปตันกำลังสิพาเฮาล่องเรือแล่นออกสู่กลางแม่น้ำละเด้อค่ะเห็นทุ่งชาสวิตเซอร์แลนด์ละตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะตอนนี้อยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ในเหตุการณ์นั่งเรือกำลังบอกตัวเองนะตอนนี้เรากำลังนั่งเรืออยู่บนเรืออยู่นะจ๊ะเราดูภาพบรรยากาศสวยงามนะคะปากขวัญไทยวิดีโอไห้นะแม่น้องนี่นาก็เป็นคนบรรยายค่ะตอนนี้นะคะเริ่มใกล้ได้เวลานะคะสิพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะแม่น้องนี่นาขอโทษขออภัยหลายๆค่ะแม่น้องนี่นาตัดต่อคลิปไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะก็คือจังว่าเพลงนี่บ่สามารถลงได้นะคะแม่นี่นาก็เลยใส่ดนตรีเสียงพิ้นเสียงอีสานลงไปนะคะพี่น้องคะเพราะว่าอันบึงกระทั่งอันดนตรีเป็นของอันทั้งสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือยังสิติดนะคะแม่น้องนี่นาก็ใส่เพลงมวนๆเต้นมวนล่ำเสียงพิ้นเพลินๆไปน้ำกันนะคะเฮาก็ได้แต่ชมบรรยากาศข้างในกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าสวยงามขนาดใดนะคะก่อนสิไปชมบรรยากาศข้างในภายในเรือนะคะเบิ่งค่ะแม่น้องนาขอนำเสนอวิวทิวทัศน์วันนี้ก่อนเด้อค่ะอันเห็นบนเทิงอันเนินเขาบอกว่าสิมีบ้านนะคะโอ้ยอ่อนซ้อนหลายค่ะคือจังวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะคะคือจังภาพวาดนะคะเห็นแล้วประทับใจมากเลยนะพี่น้องคะงามงามงามอีหลีค่ะบรรยากาศนะคะอย่ากระโดดลงไปเล่นน้ำให้เย็นชื่นใจนะคะแต่คิดว่าบางกระทั่งน้ำคือจังสิลึกคือสมพอสมควรนะคะคือจังสิลงไปงมหอยบ่ได้หรอกค่ะเบิ่งดีล่ะบรรยากาศนะคะสวยมากๆเลยเห็นแล้วเป็นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไปค่ะไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะ